โครงการจดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำเพื่อกำหนดรูปแบบแผนที่ทางน้ำให้เหมาะสมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้ในทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการซึ่งทางด้านของนายสมเกียรติประจวงเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็เห็นนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจัดทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561 ในบทเฉพาะการตามมาตรา103ได้ครอบคลุมนะครับเรื่องของระบบน้ําทั่วประเทศตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่ประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์กําหนดผังน้ําบังคับใช้ตามกฎหมายและประกอบกิจกรรมด้านน้าทั้งในภาวะปกติน้ําแล้งไปจนถึงน้ําท่วมที่แตกต่างไปจากอดีตนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ได้มีการจัดทําผังการระบายน้ําตามภารกิจของตนเองเท่านั้น ต๊ะแผนดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการศึกษาต่อยอดจากแผนเดิมที่เคยทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนะครับจากทุกหน่วยงานซึ่งการจัดทําผังน้ํานี้นะครับจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ270วันจากนั้นก็จะมีการทําประชาพิจารณ์นะครับซึ่งในวันนี้เองก็จะมีการเลือกพื้นที่1ลุ่มน้ํา เพื่อดาเนินการนําร่องก่อนดําเนินการต่อไปในอีก5ลุ่มน้ําและก็จะขยายผลไปอีก20ลุ่มน้ํานะครับโดยเป็นการดําเนินการจัดทําผังน้ําตลอดทั้งสายนะครับลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากทางเลขาธิการสํงงานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติครับวันนี้เองเราก็เริ่มคิกออฟเพื่อที่จะทําแผนหลักของการจัดทาผังน้ําให้ครบทั้ง22ลุ่มน้ำนะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันซนะึ่งคอรมอได้เห็นชอบแล้วนะครับ ประเด็นก็คือว่าคาว่าผังน้ำเนี่ยนะครับต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปความหมายของผังน้ําตามนัยยะของพระบอน้ำนี่ก็คือเส้นทางการไหลของน้ำนะที่ต้องแสดงขอบเขตให้ชัดเจนในเงื่อนไขแตกต่างกันไปตั้งแต่ตอนบนของลุ่มน้ําจนกระทั่งถึงออกทะเลหรือลงสู่อ่าวไทยนะครับแต่ว่ากระบวนการการได้มาซึ่งผังหรือแผนที่ที่ว่านี้จำเป็นจะต้องใช้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะใช้กี่รอบปีการเกิดแแผนที่ภูมิประเทศจะใช้แบบไหนจากนั้นปั๊บนะครับเราก็มากําหนดให้ว่าขอบเขตจะเป็นเท่าไหร่บ้างผลลัพธ์ของงา,งานนี้ก็คือจะได้เป็นแผนที่จะได้เป็นขอบเขตแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะออกเป็นกฎหมายนะครับเพื่อให้ได้รับทราบคนทั่วไปว่าตรงไหนบ้างที่จะมีน้ําผ่านตรงไหนบ้างที่จะต้องสู่มเราไว้เพื่อให้น้ําได้ไหลออกไปโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นขวางทางน้ํานะครับ